สงสัยให้ถามก้าวตอบปมเลิกชีกับวีลั่นยังรักกันดีจ้ามายาฮอตนิวอัปเดตเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ลิโดคอนเสิร์ตสยามสแควร์นะคะก้าวจีรายุนักร้องและนักแสดงชื่อดังของเราได้มาให้สัมภาษณ์ในงานถึงเรื่องที่วีวิโอเลตแฟนสาวต้นโพสต์ IG ขอร้องให้ตัวเองทำหน้าดีๆเวลาถ่ายรูปด้วยกันค่ะแถมรูปคู่นะคะก็มีน้อยจนโดนหลีว่าเลิกกันหลายรอบโดยเมื่อถามถึงประเด็นนี้นะคะหนุ่มก้าวของเราเนี่ยก็ตอบว่าเป็นปกติแค่อ่ำๆกันอีกฝ่ายก็ไม่ได้โมโหอะไรค่ะและเมื่อถามว่าทำไมถึงไม่ชอบเก็บหน้ารอเวลาถ่ายรูปต้นก็กล่าวนะคะว่าตนเข้าใจว่ามันดูดีแล้วแต่โอเคว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันแล้วแต่คนชอบจริงๆจริงๆแล้วแฟนสาวของตนก็ชอบนะคะแต่แค่ทำบุญไปอย่างนั้นนอกจากนี้นะคะยังกล่าวเพิ่มเติมว่าไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะคะถ้าคุณอยากมีความสัมพันธ์ที่แบบไม่เบื่ออย่าไปทำตัวเหมือนใครแต่อย่าผิดศีล5ต้องมีคุณธรรมในจิตใจแค่นั้นพอค่ะส่วนข่าวลือที่ว่านะคะทางคุณเนี่ยมีแววเลิกกันเจ้าตัวก็โตนะคะว่าไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะถ้าสงสัยก็ให้มาถามตนก็จะตอบไปตามความจริงแค่นั้นค่ะก็ปกติครับใช่ก็อัมๆกันแหละเขาไม่ได้แบบโมโหไม่ได้โกรธอะไรอย่างงี้นะใช่ผมก็เข้าใจว่ามันดูดีแล้วแหละไม่ได้เจ๊งหรอกผมเข้าใจว่านั่นอ่ะคือดีนะแต่ว่าทีคนละแต่ละคนมันชอบไม่เหมือนกันแล้วแต่คนชอบอ่ะผมว่าก็เขายังชอบเลยเพราะฉะนั้นคนอื่นก็คงชอบเหมือนกันแหละคุณผู้ชายคุณผู้หญิงก็ตามนะคุณถ้าคุณอยากแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความมีความสัมพันธ์ที่แบบไม่เบื่อนะคุณจะไปทำตัวเหมือนใครแต่อย่าผิดศีล5พอคุณต้องมีคุณธรรมในจิตใจแค่นั้นพอจะได้ก็รักกันดีครับครับเห็นข่าวลงข่าวลือที่ออกมาเราเองก็ยังไม่ปล่อยค่ะครับก็ผมก็ไม่ได้สนใจโอเคก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็เป็นข่าวใช่แล้วก็ถ้าถามสงสัยแล้วก็มาถามเราเราก็ตอบไปตามความจริงเท่านั้นเองและสุดท้ายหัวใจก็ร้องตะโกนออกมาปลุกให้ฉันลืมตาจากชีวิตหลังความตายโอ้โหคือลมหายใจให้ฉันเฮ้ยดีว่ะ